ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องพระสมเด็จพิมพ์หายากอีกพิมพ์นึงฮะได้มาเมื่อวานเหมือนกันนะครับมีพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์ไกเซอร์ครับเป็นพระที่ท่านสร้างในวาระฉลองการครองราชของรัชกาลที่5นะครับในลักษณะของพระที่มีพุทธศิลป์ฐานบัว5บุ5ดอกนะครับฐานบัว5ดอกอยู่บนแท่นสิงห์นะครับมีฐานมีบัว5ดอกแล้วก็มีองค์พระอยู่บนฐานบัวนั่นอีกทีหนึ่งนะครับพุทธศิลป์ก็เป็นลักษณะของเศียรกลมนะครับเศียรกลมแล้วก็มีหูใบสีนะครับวงแขนก็คล้ายๆกับของวัดระฆังแต่ว่าจะกลมกว่าหน่อยนึงนะครับอกใหญ่ๆนะครับเป็นอกใหญ่แล้วเขาก็จะเป็นลักษณะของสมาธิราบนะครับลักษณะของสมาธิราบแบบนี้นะครับก็มีลักษณะแล้วก็ซุ้มนะครับซุ้มก็จะเป็นซุ้มกอนะครับลักษณะของของวัดระฆังนะครับซุ้มกอวัดระฆังแล้วก็จุดสำคัญจุดเด่นนะครับก็คือเนื้อจะเป็นเนื้อค่อนข้างจะแก่น้ำมันนะครับแล้วมีคราบรักหุ้มเป็นชั้นนะครับแล้วใต้รักก็จะมีปูนนะปูนทั้งใต้รักและบนรักนี่ฮะลักษณะการดูและในเนื้อในก็จะเป็นเนื้อเหี่ยวนะครับมีการงอกของปูนสุกนะครับล้อมรอบเม็ดมวลสารเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีการแพร่กระจายของแร่เหล็กนะฮะตามหลักการของหลัก6นูนมนเหี่ยวจำนวนแพร่นะครับเหมือนกันนะครับดูคราบรักนะครับคราบรักยังอยู่นะครับรักเก่ายังอยู่นะครับแล้วก็มีมวลสารนะฮะมีเนื้อค่อนข้างจะแก่น้ำมันอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของพระของพิมพ์ไกเซอร์ครับผมมีองค์นี้เป็นองค์ที่2ครับก็เลยพอจับทางได้นิดหน่อยครับนะฮะองค์นี้ดูง่ายคือด้านหลังครับด้านหลังก็คือมีความมีรักก่อนแล้วก็มีลักษณะเหี่ยวชำนวนนะฮะทุกอย่างแล้วก็มีการงอกนะครับแล้วก็บริเวณรอบเม็ดบนสารทุกเม็ดนะฮะจะมีรัศมีล้อมรอบแสดงถึงความเก่านะครับเนี่ยฮะบนสารทุกเม็ดมีรัศมีล้อมรอบหมดเลยนะครับเนี่ยฮะเม็ดปุนสุกรัศมีเป็นรัศมีครับอันนี้ก็เป็นรัศมีนะฮะรัศมีเต็มไปหมดฮะลักษณะอย่างนี้เนี่ยเนี่ยฮะรัศมีเต็มไปหมดอย่างนี้นะครับวิธีการดูนะครับใช้กล้องไฟธรรมดาก็พอมองเห็นครับแต่จะให้ชัดเจนก็ต้องเป็นกล้องไฟวงแหวนครับจะมองเห็นรัศมีพวกนี้ชัดเจนเป็นทำให้ดูว่าเป็นพระแท้ดูง่ายครับนะฮะมีความเก่าเห็นไหมครับมีรักมีปูนทับรักนะครับแล้วก็มีความเหี่ยวของผิวเดิมด้วยนะครับนี่คือลักษณะวิธีการดูความเก่านะครับนะฮะเมื่อดูด้านข้างนะครับจะเป็นพระผมดึงบอกนิดหนึ่งครับผมพระองค์นี้มีลักษณะของลักษณะกดด้านหลังนะครับเป็นรอยหลุมๆอยู่บางๆทั่วๆไปนะครับแต่ไม่ลึกมากนะครับแต่ว่าลักษณะขององค์พระจะไม่มีรอยไม้กระดานนะฮะจะเป็นรอยกดมือนะครับแสดงว่าข้างเป็นบล็อกเมื่อเราดังนั้นมันต้องสอดคล้องกันกับด้านข้างที่เป็นบล็อกนะครับข้างบล็อกนี่ก็คือไม่มีรอยตัดใช่ไหมครับมวลสารต่างๆก็จะอยู่ที่เดิมไม่มีการเลื่อนนะครับเนี่ยมีลักษณะอยู่ที่เดิมหมดเลยจะมีรอยปิดรอยแยกบ้างก็เป็นเรื่องของการปิดแยกเนื่องจากความแห้งไม่ใช่เนื่องจากการแรงบิดของการตัดนะครับนะฮะเห็นน้ำมันเกิดขึ้นนะครับมีปูนดิบปูนสุกน้ำมันนะครับความเหี่ยวความฉ่ำความนวลนะครับเห็นปรากฏอันนี้ด้านข้างนะลงมาด้านล่างนะครับด้านล่างจะคล้ายกันนะฮะไม่มีรอยตัดนะครับมวลสารต่างๆยังอยู่ที่เดิมรักยังอยู่ที่เดิมนะฮะในหลุมที่รอยปีแยกเดิมนะครับก็มีรักอยู่นะครับนี่ฮะเวลาดูพระเวลามีหลุมปั๊บต้องดูว่ามีรักมีคราบเก่าๆอยู่ไหมนะฮะถ้าไม่มีก็น่าสงสัยว่าจะเป็นงานฝีมือครับเพราะนั้นเนี่ยลักษณะรักเก่าปรากฏอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยฮะมีหลุมมีอะไรปีแยกแต่ว่ามีรอยตัดนะครับด้านบนครับด้านบนก็เหมือนกันครับเนี่ยฮะมวลสารต่างๆยังอยู่ที่เดิมไม่มีการเลื่อนนะครับเนี่ยเม็ดทรายต่างๆนะครับเม็ดมวลสารต่างๆยังอยู่ที่เดิมไม่มีการขยับเลยนะครับแต่รักยังอยู่หุ้มอยู่มีปูนถูกปูนดิบรักหุ้มอยู่กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเมื่อดูจากด้านบนลงมานะครับเห็นไหมฮะรักเก่ายังอยู่แล้วก็ความเหี่ยวของเนื้อนะครับความเหี่ยวของเนื้อการงอกทับซ้อนหลากหลายนะฮะการงอกอยู่ในเนื้อมากมายครับอันนี้ก็คือหลักการดูง่ายๆครับเนี่ยฐานบัว5ดอกนะครับแทน
คำสัญลักษณ์ของรายการที่5นะครับเนี่ยฮะนะครับเมื่อกลับมาดูด้านบนนะครับจะเห็นลักษณะการงอกของเนื้อนะครับความเหี่ยวของเนื้อการงอกของปูนดิบนะครับเนี่ยปูนดิบปูนสุกนะครับปูนดิบอยู่ตรงนี้นะครับปูนสุกลงไปนะครับแล้วเหี่ยวไปหมดเลยใช่ไหมทุกจุดเหี่ยวหมดเลยในซอกนี้ก็เหี่ยวนะฮะเหี่ยวในอัตราที่ไม่เท่ากันนะครับนะฮะไม่แน่นอนลักษณะอย่างเงี้ยฮะเป็นลักษณะของความเหี่ยวโดยธรรมชาติไม่ใช่เหี่ยวเนื่องจากการทำบล็อกขึ้นมานะครับนะครับส่วนมวลสารที่หลุดไปก็มีนะครับมวลสารที่หลุดไปก็มีนะครับมีการแพร่กระจายของน้ำมันในเนื้อใช่ไหมมีการดิฟฟิวชันของแร่เหล็กนะครับดิฟฟิวชันของแร่เหล็กใช่ไหมมีการแพร่กระจายของน้ำมันต่างๆมีการงอกของปูนในเนื้อเห็นไหมครับนี่ฮะความเก่าขององค์พระเราดูอย่างนี้ครับถ้าแก่น้ำมันก็ดูแบบนี้นะฮะแล้วก็มีชั้นรักก่อนไปถึงชั้นรักก็มีชั้นปูนเห็นไหมฮะตรงนี้มีชั้นปูนแล้วก็มาถึงชั้นรักในชั้นรักก็มีชั้นปูนแทรกไปแทรกมากันอยู่นะครับแล้วก็บนชั้นรักนี่ก็จะมีพวกปูนดิบปูนสุกน้ำมันงอกในนี้ก็มีปูนสุกปูนดิบน้ำมันงอกเหมือนกันนะครับนี่คือดูการดูความเก่าเห็นไหมฮะเนื้อเขาจะเก่าเหี่ยวอยู่ในเนื้อนะครับนะฮะถ้าพระล้างนะครับก็จะเหลือเฉพาะความเหี่ยวในเนื้อและชั้นรักก็จะหายไปพระองค์นี้ไม่ได้ล้างครับเป็นพระที่ใช้มาเรื่อยๆแล้วรักเขาก็จะหลุดร่อนไปเรื่อยๆยังถือว่าสภาพเดิมๆนะครับพระองค์นี้ครับนะฮะเม็ดมวลสารนะครับตรงไหนมีเม็ดมวลสารต้องนูนมวลเหี่ยวฉ่ำนวลนะครับแพร่ก็มีอยู่ตั้งจุดนะครับเนี่ยแพร่จุดนี้แพร่อันนี้นูนมวลเหี่ยวฉ่ำนวลนะฮะมีร่องด้วยมีร่องรอบเม็ดทรายนะครับเม็ดทรายตัวนี้เป็นมวลสารเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องมีลักษณะที่ปรากฏว่าอยู่เป็นเก่าๆอยู่ด้วยกันนะครับนะครับด้านนี้ด้านข้างนะครับด้านนี้ก็จะให้ดูด้านงอกการงอกของในซอกครับในซอกแถวนี้ครับการงอกในตัวนี้จะสังเกตดูมีความเหี่ยวและมีการงอกไล่เป็นชั้นชัดเจนนะครับนะฮะต่อเนื่องกันนะครับไม่ใช่เป็นชั้นใครชั้นมันชั้นทั้งหมดต้องต่อเนื่องและกลมกลืนนะครับนะครับนี่ตรงข้างเสียนข้างใบถูใบสีนะครับก็จะเห็นลักษณะอย่างนี้เหมือนกันนะฮะมีการงอกข้างบนงอกข้างล่างเยอะแยะไปหมดนะครับด้านนี้ก็ชัดเจนนะครับความเหี่ยวที่ผิวความเหี่ยวในซอกนะครับนะฮะต่างๆเหล่านี้ครับนี่ครับตรงซูมให้ดูตรงเสียนนะครับลักษณะของมวลสารนูนนะฮะมวลเหี่ยวฉ่ำนวลเนี่ยฮะความหมายของคำว่านูนนูนจากผิวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มวลไหมครับมวลแล้วก็เหี่ยวด้วยครับแล้วก็ฉ่ำด้วยครับเพราะว่าเขาอยู่กับน้ำมันมานานใช่ไหมนวลด้วยเพราะอะไรเพราะว่าอยู่กับปูนมานานใช่ไหมมีนวลใช่ไหมครับเนี่ยนวลฮะนูนมวลเหี่ยวฉ่ำนวลแต่ว่าถ้าเม็ดที่เป็นเม็ดปูนก็จะแพร่ตรงนี้ไม่ค่อยชัดเจนนะฮะแต่ก็ให้ดูแล้วนะเรื่องนี้อ๋อจุดนี้มีครับนี่ฮะจุดนี้แพร่นิดหน่อยนะครับตอนนี้ด้านหลังครับที่ว่าดูง่ายในตอนแรกนะครับจะเห็นชัดเจนว่าง่ายจริงๆนะครับเห็นไหมลักษณะของการงอกของปูนอยู่ในเนื้อนะครับเป็นรัศมีต่างๆนะครับนะเป็นรัศมีอย่างเงี้ยฮะที่ผมเรียกว่าออร่านะจริงๆก็คือรัศมีของปูนล้อมรอบเม็ดมวลสารต่างๆนะครับทุกจุดที่มีรูต้องมีการงอกนะครับทุกจุดการงอกต้องมีรูนะครับอันนี้คือหลักพื้นฐานในการพิจารณานะครับแล้วทุกอย่างทับซ้อนเป็นกลุ่มคือเป็นเนื้อเดียวกันนะไม่มีรอยโปะแตกนะครับทุกอย่างกลืนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็อายุใครเกี่ยงกันนะฮะแต่ว่าไล่ลำดับนะครับไม่ใช่ทั้งหมดอายุเดียวนะครับอายุไล่ลำดับไปเก่าไปหาใหม่ใหม่ไปหาเก่าใกล้เคียงกันอย่างต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับพระเกจะเป็นการโปะทับเป็นอายุเดียวนะครับคำว่าอายุใกล้เคียงกันกับอายุเดียวไม่เหมือนกันนะครับอายุใกล้เคียงกันหมายความว่าต่อเนื่องกันไปไล่ลำดับไปอายุเดียวคือโปะเดียวเหมือนกันหมดอย่างนั้นไม่ใช่ครับนะแล้วก็ฐานด้านล่างนะครับนะด้านหลังด้านล่างเห็นชัดเจนครับการงอกของปูนสุกเยอะเลยครับแล้วงอกทับซ้อนนะครับมวลสารแพร่กระจายกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันนี่ครับพระแท้ดูง่ายเลยครับองค์นี้ผิวเดิมๆครับพิมพ์ไกเซอร์นะฮะพิมพ์องค์นี้ค่อนข้างจะใหญ่กว่าองค์ที่ผมมีอยู่นิดนึงนะครับอันนี้เกือบเท่ากับพระสมเด็จวัดระฆังทั่วไปแต่ยังเล็กนะฮะถือว่ายังค่อนข้างเล็กนะครับเล็กกว่าพระสมเด็จวัดระฆังโดยทั่วไปนะฮะที่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะตัวนี้ก็เป็นพิมพ์ไกเซอร์ครับนะฮะค่อนข้างจะหายากครับ
แต่ถ้าเห็นลักษณะนี้ไว้ใจได้ครับสวัสดีครับ